สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือดลดอาการปวดหลังขาชาจากหมอนรองกระดูกกดทับแก้เลือดหนืดเลือดข้นรักษาโรคกระดูกเสื่อมแบบภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยน้ำกระชายน้ำกระเทียมน้ำมะนาวน้ำผึ้งส่วนผสมชุดละวันเช้าเย็นแบ่งเอากระชาย1ขีดกระเทียมเศษ1ส่วน2ขีดน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะมะนาว2ลูกวิธีทำน้ำกระชายน้ำมะนาวน้ำกระเทียมน้ำผึ้งลดไขมันในเส้นเลือดลดอาการปวดหลังขาชาจากหมอนรองกระดูกกดทับแก้เลือดหนืดเลือดข้นรักษาโรคกระดูกเสื่อม1นำกระชายกับกระเทียมล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาตำโดยใช้ครกหินอ่างศิลาหรือปั่นโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ละเอียดเติมน้ำสะอาดลงไป4แก้ว2นำกระชายกับกระเทียมที่ตำหรือปั่นมากรองผ้าขาวบางจนได้หัวเชื้อเอาแต่น้ำหัวเชื้อ3ใส่น้ำผึ้งและมะนาวผสมลงไปปรุงรสตามใจชอบแนะนำให้ใช้วิธีการตำโดยใช้ครกหินอ่างศิลาจะช่วยในการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติรับประทานครั้งละ1แก้วเป๊กก่อนอาหารเช้าเย็นก่อนนอน